ดราม่ากันดีกว่านะครับผมกับละครเรื่องสายทานหัวใจ ผมรออ่านข่าวนี้มากเมื่อคืนผมดู ผมอินมากเลยดราม่าสุดๆอินหลายฉากมากๆแล้วเป็นกระแสกับแฟนๆละครมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอย่างฉากที่คุณรังออกมาพูดว่าไม่พร้อมแต่งงานแล้วก็สารภาพว่าตนนั้นรักสิริกัญญาโดนแม่ประคองตบหน้าซะขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเบื้องหลังเนี่ยคือถูกตบจริง คือตกลงกันแล้วว่าให้ตบจริงแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนะครับผมคือสังเกตว่าหน้าเจมส์นี่ก็แดงเหมือนกันเนาะแดงกับเพราะเขาเป็นผิวขาวอันนี้ไม่เขินเนาะไม่อันนี้ไม่เขินแน่นอนฮะซึ่งก็มีกระแสคนโกรธแม่ประคองกันเยอะพอสมควรเลยนะครับผมส่วนเจมส์บอกว่าไม่ต้องไปโกรธพี่น้ำฝนสงสุดามันเป็นการแสดงละครเจมส์ไม่ได้เจ็บเป็นเพียงแค่ในละครเท่านั้นครับผมไม่เจ็บครับเพราะว่าผมเล่นละครบู๊เจ็บคนนี้เยอะครับผมแค่นี้สบายมากครับมันก็ไม่กี่เทคนะครับเพราะด้วยคำที่ว่าเราก็เล่นกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะประมาณ3 4เทค5เทคนะครับ5เทคก็เทคละประมาณ20กว่าครั้งจริงมันอยากให้มองข้ามว่าแบบโดนตบคือมันก็เป็นแบบชีวิตจริงของเด็กดื้อคนหนึ่งที่ต้องโดนแม่ที่แบบที่มีความต้องการสูงมากๆในตัวแบบตีลงโทษอย่างเงี้ยครับขับควรไปกระหน่ำพี่น้ำฝนไม่ครับไม่อย่าไปว่าพี่น้ำฝนเลยครับเพราะว่ามันเป็นในละครแล้วมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องทำด้วยแหละครับให้กำลังใจคุณนรังด้วยนะครับว่าพอเขาลุกขึ้นมาสู้แล้วเนี่ยเขาจะมีใครที่อยู่เคียงข้างเขาบ้างไหมเขาจะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนไม่เจ็บนะครับแต่อีกฉากนึงที่ประโลมใจเล็กๆสั้นๆทำเอาแฟนๆฟินกันสุดแรงเลยหลังมีเรื่องดราม่ามานานในสายทานหัวใจก็คือฉากที่นรังและสิริกัญญาไปนอนพักบนเตียงแล้วจ้องตากันแบบเคลิ้มๆแบบนี้ฝ่ายชายเนี่ยเขาหลับตานะแต่ว่ามีคนสังเกตว่าหูนี่แดงมากอายหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับผมชอบเทคนิคผ้าอ่ะไปม้วนแล้วก็นี่ก็พลิกมาอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็เอาไปใช้บ้างแต่ว่าแค่ไม่กี่นาทีก็สะดุ้งตื่นแล้วแต่แค่นี้แฟนๆก็ฟินแล้วนะครับผมคู่นี้ว่ายังไงไปฟังกันอันนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฉากเมื่อวานนี้นะครับผมฉากที่มิ้นตั้งชื่อว่าฉากอะไรนะมิ้นฉากผ้าห่มขาดค่ะคือเราด้วยความที่หวังดีไปห่มผ้าให้แต่ก็มีเรื่องราวที่แบบว่ามิ้นไม่ทุกคนเขาคิดไปไกลไงทุกคนเขาคิดไปไกลกว่านั้นเราอันนี้ผมด้วยความที่ว่าบอกตรงๆนะครับว่าฉากนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยหลับอยู่ครับผมทั้งหมดเขาทำไปหมดเลยครับผมจะบอกว่าทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวครับผมคุณนรังทำเลยอ่ะพี่ผู้ชายไม่เป็นอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าฉากนั้นหลายเทคมากเลยครับหลายเทคประมาณ2ชั่วโมงจริงๆหลายเทคจริงๆกล้องด้วยด้วยมุมกล้องด้วยแบบด้วยความที่แบบพลิกไปก็พลิกมาอย่างเงี้ยนะคะบอกแค่นี้ก็ฟินแล้วนานๆจะมีฉากนานๆจะมีฉากหวานๆทุกคนก็เลยแบบกิวกราวกันอยากให้ทุกคนอดใจรอนิดนึงเมื่อเราผ่านพ้นช่วงเครียดไปมันก็จะมีความชุ่มชื้นในหัวใจมากขึ้นค่ะเหมือนในเพลงครับใส่น้ำในหัวใจครับผมแล้วก็ฝากเพลงถ้าคนจะรักด้วยครับมีความฝากงานตัวเองด้วยนะครับผมส่วนใครอยากฟังเพลงนะครับแฟนละครสายทานหัวใจวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมเทปบันทึกการแสดงสดนะครับที่จะได้เห็นเจมส์มามิ้นท์ชลิดาขึ้นร้องเพลงคู่กันนะครับนอกจากนี้ยังมีพรีมพริมาอเล็กซ์เรนเดลอ้วนรังสิตโอมคณินที่จะมาร่วมขึ้นโชว์น้ำเสียงด้วยในครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตตั้งแต่เวลา 12:45 นาทีทางช่อง28นะครับก็ไปชมกันได้ด้วยนะครับทุกที่ช่อง28นี่แหละค่ะครับผมเวลาเที่ยง45นาทีค่ะ